จ้าสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ2คนพาใครมาด้วยครับเนี่ยผมพาพิคาชูมาด้วยครับเป็นการ์ตูนที่พี่ชอบมากตอนเด็กๆใช่ผมก็ชอบเหมือนกันผมอยากพาเขามาออกทีวีบ้างเผื่อจะได้สปาร์คจอยด้วยกันเดี๋ยวเราดูวันนี้สนุกสนานแน่นอนเอาเชิญเลยครับเจมินายฟอร์ดครับน่ารักมากเลยอ่ะอ้าววันนี้ครับนอกจากมีน้องๆทั้ง5คน3ยูนิตอยู่กับเราแล้วเรามีผู้ช่วยทั้งหมด2คนครับในวันนี้สนุกสนานเหลือเฟือแล้วเขาเปิดตัวมาเขาหาคืนเลยทันทีขอเสียงปรบมือกับเจแปและนายธนวัฒน์ครับเชิญครับเป็นไงยังรู้สึกเฮ้ยสนุกอะไรมาทำไมไม่มีใครห้ามบ้างเลยไอ้ตอนนั้นไม่เท่าไหร่นี่ก็ขยันเข็นจังเลยก็หน้าที่เขาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับให้ทักทายน้องๆกันหน่อยยิ่งเห็นเจมินายโฟร์สยิ่งรู้สึกสปาร์คจอยฮะสดชื่นสุดฟัน hey! เป็นไงเป็นไงพรีเซนเตอร์ยังนั่งมองเลย เป็นไงเ จมินายกับโฟร์สงงกันแบบเอาเลยเหรอเอาแต่ต้นเทปเลยเหรอต้องทำให้ด้วยรู้สึกสดชื่นแล้วต้องทำให้ด้วยรู้สึกสปาร์คจอยด้วยโออิชิโปเกมอนแล้วเจแปนนะมันเป็นโรคจิตนะเวลามันกินน้ำนะแป๊บนึงนะมันกินทีเดียวมันกินหมดขวดนะให้เลือกด้วยฝาไหนสีเหลืองเท่านั้นฮะมันรสชาติอะไรดิชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวครับโอ้ชุ่มคอชุ่มคอดูโออิชิกรีนทีโปเกมอนว้าวก็หมดแล้วหมดแล้วว้าวหมดหรอสุดโออิชิเดสกาโออิชิแล้วผมบอกได้เลยว่าความภูมิใจของพี่มันอิ่มเลยคุณอย่าคิดว่าคุณทำได้คนเดียวนะจริงมั้ยเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเจมินายโฟร์สทำไม่ได้นะผมได้หมด2ขวดเลยครับเอางี้เดี๋ยวคุณจะหาว่าผมเอาเปรียบคุณเนื่องจากเจแปนเขากินไปขวดเดียวคุณต้องกิน2ขวดใช่ไหมพี่ให้เจแปนกิน1ขวดเลยอ่ะเอาดิเอาดิจริงตอนนี้มีคนถามคำถามเดียวเลยก็คือว่าปันถามว่าอะไรเมื่อไหร่จะได้พูดพูดอยู่พูดอยู่เดี๋ยวก็หายน้ำนะเดี๋ยวก็หายน้ำนะเดี๋ยวดูน้องชายผมพร้อม1 2 3ไปครับไป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 โอ้ยซีเดสกาแฮปปี้มากวันนี้ผมถามพิคาชูได้ไหมฮะถามว่าสนใจสักขวดไหมฮะดังนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับคนแรกครับน้องเบสครับมาโยโย่เย่เย่เดี๋ยวพี่จะมีคำใบ้ให้ก่อนครับคำใบ้ง่ายๆครับไม่ต้องเล่นเกมอะไรไม่ต้องเหนื่อยครับน้องสาวพี่เดี๋ยวพี่จะมีแผ่นป้ายให้ทั้งหมด6แผ่นป้ายให้เบสเลือกมา3แผ่นป้ายจะมีข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับนักร้องหลังกำแพงคนนี้1 2 3 4 5 6แผ่นป้ายแรกเลือกอะไรดีครับ2ค่ะหมายเลข2เปิดครับว้าวเป็นเงาเป็นเงาเหมือนใส่หมวกแบบตำรวจเลยอ่ะเขาเป็นดาราที่เคยเล่นอะไรอย่างงี้หรอหมวกหรือทรงผมนี่ทรงผมนี่ตีกระบังหรือเปล่าเนี่ยทรงยุคโบราณไงอ๋อนี่ว่าโกโบรินาเดทคุกิมิยะพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดตรงชัยแม็กอินไตเงาเลยเหรอมีปัญหาแล้วตอนนี้ยังไงจิมิได้หันมาหาดิจนุ้ยว่าโกโบริคืออะไรก่อนตัวละครในคู่กรรมพระเอกชื่อว่าโกโบริอาร์เดอะสตาร์ไหมพี่อาร์อาร์เดอะสตาร์บี้สุกริตเป็นไม่ได้ครับเปิดได้3แผ่นป้ายนะครับหมดไปแล้ว1แผ่นป้ายต่อมาหมายเลขอะไรครับเลข5ค่ะหมายเลข5เปิดครับโอ้ยเห็นหุ่นแต่หน้าเป็นหมีนี่อ่ะพี่ณเดชน์ไงเพราะว่าเขามีฉายาว่าพี่แบร์เฮ้ยแล้วหุ่นอย่างนี้เลยแต่อันนี้คือต้องเป็นรูปเขาจริงๆใช่ไหมคะเป็นรูปของเขาจริงๆครับแสดงว่าเขาหุ่นแบบนี้เลยใช่ครับนัททิวใช่แบงค์ทิติแบงค์ทิติพี่สนนะสนยุคก็หุ่นอย่างนี้สนยุคแบงค์ทิติแผ่นป้ายต่อไปเป็นแผ่นป้ายสุดท้ายแล้วนะครับน้องเบสครับเชิญครับเลข6ค่ะหมายเลข6เปิดครับเป็นเสียงนักร้องฟังดีฮะสวัสดีครับทีมงานบอกนี่คือเสียงเขาจริงๆเฮ้ยนี่ถือว่าป้ายเยอะมากเลยนะผมขออีกทีนึง
สวัสดีครับลองวิเคราะห์เสียงนี้นึกถึงใครคุ้นไหมคิวเทโอป้าคิวเทโอป้ายูทูบเบอร์แต่ว่าหุ่นเขาไม่ได้เป็นแบบนี้เออแต่หุ่นไม่ใช่หุ่นกับเสียงคล้ายๆดีเจพุทธเออพุทธก็หุ่นดีพี่โทนี่รากแก่นโทนี่รากแก่นพี่เต้ยพงศกรเต้ยพงศกรเออได้เอาเป็นไปได้ครับผมเนี่ยฟันธงเลยนะว่าคนนี้ใช่แน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งฟังเพลงเขาเมื่อเช้าเน่ใครคะคือพี่โอบนิธิครับว้ายแล้วเขาเหมือนจะแสดงละครย้อนยุคด้วยเออหนังทาสหัวทองไงถ้ามีเท่านี้เดี๋ยวเราจะร้องเพลงกันแล้วลองจับเสียงกันดูฮะโอเควันนี้ร้องเพลงอะไรครับเบสครับนี่แหละความเสียใจค่ะจากโปเตโต้ครับในเวอร์ชันของน้องเบสและนักร้องหลังกำแพงคนแรกขอให้ทายถูกนะครับพร้อมมาอย่าเพิ่งกังวลความกังวลกำลังจะเริ่มณบัดนี้นะครับท้ายถูกว่าเขาคือใครครับปรบมือกับน้องเบสครับจะเป็นนักร้องอาชีพแล้วก็เป็นนักแสดงถ้านักร้องอาชีพออกเพลงแนวไหนฮะคนนี้เป็นแบบว่าเออเป็นป๊อปอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเป็นยูทูบเบอร์เหรอครับยูทูบเบอร์ไม่มีใครเสียงแบบนี้อุ้ยรู้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ไม่เพราะเขามาเวกิ้งซะแล้วเยอะหนูว่าเป็นรุ่นพี่หนู23ไงคะครับเขาต้องน่าจะแบบ24 25นึกถึงใครได้บ้างเสียงนี้ไม่มีเลยค่ะในหัววันนี้เนี่ยเขามาในชุดของลุยวิตองลุยวิตองอย่าหน้าเขาเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับพี่เบสด้วยอยู่ในสายเลือดจริงเหรอคะเขาเป็นโรคอะไรเหรอฮะหรือว่าไงเออไม่ใช่โรคทางมนุษยกรรมไม่ใช่ใช่ไหมเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยผมเป็นรุ่นพี่ของแจ็คกี้ที่มหาวิทยาลัยเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนมศวใช่ไม่ได้เป็นนักร้องวงเดียวกับแจ็คกี้เหรอเขาไม่ใช่ดาราหรือนักแสดงหรือนักร้องแต่เขาเป็นนักกีฬาเฮ้ยนักมวยดูจากซิกแพคเขาเมื่อกี้ดิให้ทุกคนช่วยดูซิกแพคเขาได้ไหมว่ามันเหมือนในรูปเปล่าไปแล้วเบสพี่นุ้ยต้องจับนะฮะเดี๋ยวให้หนูไปจับแทนไหมเบาลูกคีย์เวิร์ดเลยนะ
เอวดีมากอ่ะงั้นต้องให้เขาเต้นแล้วเปล่าเอวดีมากโอ้ยในวงการก็น่าจะเอวดีหมดป่ะคะแสดงว่าการกระต่ายถาวรก็ต้องเอวดีตีมาไปเฮ้ยขอ5ทีตี4ครึ่งตื่นมากายภาพยังเอาอีกเหรอโถอันนี้พี่ว่าน้องรู้เขาเป็นยูทูบเบอร์เฮ้ยคือถ้าไม่รู้นะนี่จริงมันใกล้ตัวน้องมากเอาจริงน้องเบสแหมตอนพี่มาก็ไม่ต่างจากหนูนะไม่ต้องพูดอังยิดเป็นตลกรุ่นใหม่ตลกรุ่นใหม่จะเป็นมุกประมาณไหนไม่รู้อย่างชายเมียงเชียงใหม่ชายเรียงเชียงรายชายมีเกี้ยวชายน้อยอะไรไงเอาทางฉีกอย่างสีเหลืองเอ้ยชิเอ้ยชินี่มันต้องอย่างนี้อะไรคะลูกแม่สิตางกำลังจะเข้าสิงบ้างสักอย่างคือฉันกำลังจะบอกกับน้องเบสว่าคนเนี้ยคือเขาตลกอะไรวัดเดินผ่านมาไอ้หนูถ้าหนูไม่เชื่ออานะคนนี้เดี๋ยวอาเนี่ยเคลียร์เฮ้ยเขาพกปืนไหมพกอาวุธไหมอ่ะเขาพกไอ้ปืนไอ้สองจุดห้อยอะไรเนี่ย2.5แล้วถ้าพี่แจ็คเดอะโก้อะไรฮะสวัสดีครับน้องเบสตัดนี่ครับจะทั้งวงการเลยใช่ไหมเฮ้ยคนนี้เขาส่งมุกกันเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นคนตลกไม่ชินแจ็คเดอะโก้เลยอ่ะทำไมขอบปัญญา5ดาวได้ไหมฮะนะเรื่องราวนะหนุ่ยนะปัญญา5ดาวไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมตลกรุ่นใหม่ YouTuber, ตลกรุ่นใหม่แฟนสวยไม่ได้อะไรเลยสายตลกแต่น้องเชื่อพี่เถอะไอ้นี่พี่ตลกเนี่ยพี่พยายามจะบอกใบ้เราอยู่นะว่าเขาตลกจริงสวัสดีค่ะเราเคยเจอกันไหมคะเคยครับที่ไหนคะนานแล้วไม่รู้เบสจำได้หรือเปล่าเฮ้ยเบสแสดงว่าสนิทกันนะเนี่ยเราอายุเท่ากันเหรอคะไล่เลี่ยครับไล่เลี่ยดูสิไล่เลี่ยด้วยไล่เลี่ยแปลว่าใกล้กันมากเหลือเกินใกล้กันมากครับผมมีช่อง YouTube ไหมคะมีบ้างไม่มีบ้างแล้วแต่อารมณ์ครับเขาเรียกคอนเทนต์ขี้เกียจทำบ้างไม่ทำบ้างตามฟิลมีแฟนหรือยังคะตอนนี้ก็มีคนคุยอยู่ครับแฟนเป็นวงการหรือนอกวงการคะกึ่งๆนะครับแฟนสวยไหมสวยสิครับเย้เขามีความต่อปากต่อคำอ่ะเจอเบสไม่ค่อยบ่อยแต่เจอพ่อเบสบ่อยกว่าเอาเห็นไหมอย่างที่ผมบอกมวยจุ๊ก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 เจอพ่อเบสที่ไหนคะซ้อมมวยด้วยกันครับใครที่ชอบไปซ้อมมวยกับพ่อบ้างอ่ะโหเต็มไปหมดเลยค่ะเยอะแยะมากบ้านอยู่แถวไหนคะพระราม9ครับไงพระราม9คาเฟ่ไงปิดไปนานแล้วบางทีผมก็เป็นตลกพาร์ทไทม์บ้างนะฮะเคยออกเพลงไหมคะต้องมีราศีพอพอโอเคนี่พอต้องมีฟุ๊บเป็นไงคีย์บอร์ดเพี้ยนเอางี้เดี๋ยวพี่ให้ทุกคนบอกใบ้คนละหนึ่งประโยคเข้าวงการตั้งแต่เด็กคุณพ่อรักมากตลกไว้ก่อนนะเออเป็นสายตลกเน้นตลกไว้ก่อนเลยตลกไว้ก่อนแอบชอบพอลล่าเทเลอร์หูยหูยโหโคตรดีเนี่ยเอามาปั่นรวมกันก็ได้แล้วเนี่ยตอนนี้ชอบพอลล่าลองนึกซิลองนึกซิค่อยๆเลี้ยงต่อยมวยต่อยมวยอะไรต่อคีย์เวิร์ดมันคืออะไรหนูสารภาพเลยหนูไม่รู้ตอนนี้หนูแบบแบงค์สุดๆณตอนนี้ผมจะให้ทุกคนบอกชื่อแล้วครับน้องชายพี่ครับโบ๊ทครับน้องโบ๊ทครับตะวันฉายครับตะวันฉายครับแบงค์ทิติครับแบงค์ทิติครับเจมี่เจมส์ครับอาไทยครับอาไทยครับปออันนบไงปออันนบครับเอา1คนมาใครก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเคยต่อยมวยกับพ่อแล้วก็หุ่นดีมีซิกแพคครับแล้วก็เคยเจอหนูตอนเด็กๆ มีอยู่คนเดียวคือพี่ก๊อตจิรายุเป็นการฟันธงเปล่าแต่ว่าใช่หรอเอาแล้วต้องฟันธงแล้วมีชื่อเดียวใช่ไหมได้ค่ะพี่ก๊อตก็ได้ฟันธงครับนักร้องหลังกำแพงคือก๊อตจิรายุครับมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาI'm
ซอร์ไพรส์นะสวัสดีครับน้องเฟย์สวัสดีครับน้องเฟย์สวัสดีเชิญเชิญหน้าหน่อยที่เราใบ้กันนะไล่มาเมื่อกี้ชอบพอลล่าเขาเคยเล่นหนังใช่พี่พอลล่าเรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้านฉันตลกไว้ก่อนครับไอ้นี่เจแปนบอกว่าอะไรตลกไว้ก่อนตลกไว้ก่อนถึงบอกว่าเป็นคีย์เวิร์ดมารวมกันอ้าวแล้วไหนบอกว่าต่อยมวยไอ้นั่นคนเลวอยู่คนเดียวเลยจริงๆจริงๆพี่เฟรมหลอกเพราะว่าจริงๆเคยเจอกับพี่บาตอนไปถ่ายละครด้วยกันอ๋อเคยเล่นละครใช่ครับเคยพี่บาเมื่อนานแล้วใช่ดีใจมากที่ได้เจอค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอตั้งแต่น่าจะ9ปีได้ค่ะ15ค่ะหนูอายุ15ที่เจอพี่เขาใช่แล้วก็คือจำได้ว่าที่มาสนิทกันเพราะว่าตอนนั้นหนูโดนแฮ็ก Instagram แล้วพี่เฟรมก็มาช่วยอ๋อเป็นคนช่วยในการกู้ Instagram เหมือนกันใช่ใช่ค่ะก็เลยได้สนิทกันเพราะเป็นคนแฮ็กเองด้วยแล้วก็ความดีความชอบนี่ไงฉันทำให้เธอได้แล้วอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะก็อุ๊ยนานมากค่ะดีใจที่ได้เจอพี่ร้องเพลงเพราะมากใช่ทั้งคู่เลยทั้งคู่ใช่ดีใจที่ได้เจอเบสเหมือนกันเพราะว่าถึงไม่ได้เจอแต่ว่าก็เหมือนติดตามทางโซเชียลอยู่แล้วเห็นน้องทำคอนเทนต์ต่างๆอะไรมาแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้คือแบบเบสมาไกลในทุกๆเรื่องมากๆอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณค่ะแสดงความยินดีด้วยทุกอย่างเลยครับเออยังไงก็ยังติดตามซึ่งกันและกันอยู่เสมอใช่ใช่ติดตามกันอยู่ค่ะเยี่ยมมากให้ฝากผลงานครับตอนนี้เริ่มจากเบสแล้วกันนะครับเบสมีอะไรให้พวกเราสามารถติดตามเบสได้บ้างของหนูก็ยูทูบเลยค่ะช่องคำสิง Family Channel นะคะก็ฝากกด subscribe ด้วยค่ะเออไปดูกันได้นี่คือช่องทางหลักที่สามารถติดตามได้เลยทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมครับโอเคเฟรมครับเมื่อกี้เห็นทุกคนพูดใบ้เป็นหนังของเฟรมเรื่องแรกกันบ้านฉันนะฮะที่11มีนาคมที่ผ่านมาเพิ่งครบรอบ14ปีครับพี่กันมันเป็นคลาสสิกมากเลยนะใช่14ปีแล้วตอนนี้คุณพอล่าลูก3แล้วใช่แต่ว่าตอนนี้เป็นดีเจอยู่ครับที่ขึ้นครูเฟรนไฮ93อ๋องานหลักของเราตอนนี้คือเป็น DJ ครับก็จะจัดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 6:00 น. นะฮะโอเคงานแสดงยังรับอยู่ไหมครับเฟก็มีละครเพิ่งจบไปของ Workpoint ด้วยเล่นกับพี่แปนนะฮะเรื่องนางนาคสะพายพระขนงครับผมโอเคติดตามผลงานของทั้งคู่ได้นะครับแต่คู่แรกครับทายพิษซิวเฟ่เปิดกำแพงคู่แรกมาก็โดนแกงจนทายผิดเฟลเลยนะครับคุณเบสช่วงหน้าถึงคิวของ2ซุปตาร์สุดฮอตมาเอาใจช่วยกันว่าเขาจะสามารถทายถูกจนวินได้หรือไม่ห้ามพลาดครับพิกาจูคู่ที่2ของเรานะครับจะเป็นปันปันกับแจ็คกี้นะครับในการที่จะได้คำใบ้เดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นเกมของเราคือเกมทายคำครับให้เห็นแบบนี้ก่อนเดี๋ยวให้ทุกคนเล่นพร้อมกันหมดเลยนะครับช่วยกันเล่นเรามีทั้งหมด3หมวดถ้าตอบคำถามถูกหมด1หมวดคือได้1คำใบ้กติกามีแค่นี้ครับเหมือนเล่นเกมใบ้คำเลยอันแรกคือชื่อจังหวัดโอ้ยสบายตามมาด้วยชื่อดาราและขนมไทยไปทีละคนครับเช่นสมมตินะพี่เปิดขึ้นมาถ้าปันปันตอบถูกก็คือได้ละแต่มันต้องตอบถูกทั้งหมดถึงจะได้1คำใบ้และทั้งหมดเนี่ยต้องตอบให้ถูกภายใน1นาทีถ้าสมมติตอบไม่ได้เนี่ยคือวนมาได้ไหมวนได้วนได้จนกว่าจะถูกได้หรือถ้ารู้สึกว่าปันปันไม่ได้จะข้ามก็ได้เผื่อมีคนอื่นได้ไงถ้าทั้งแถวนี้ไม่ได้เลยเราไปวนเอานักดนตรีอะไรมาได้ไหมฮะไม่ได้สิฮะทำให้มันยากทำไมล่ะบ้าบอโอเค1นาทีนะทีมงานพร้อมนะครับ1นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรอุทัยธานีผิดครับผิดครับนอนหนูต่อมาเป็นแล้วมาแจ็คกี้นนทบุรีไปต่อท้ายไปต่อท้ายไปต่อท้ายมานุ่นไงใครใครใครนนทบุรีนนทบุรีลองสิแล้วแล้วนนทบุรีใครอ่ะไม่รู้นนทบุรีนนทบุรีผิดครับโอ้ยยังอีกข้ามไหมข้ามไหมนนข้ามไหมนราธิวาสผิดครับผิดครับเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเลยต่อมาไปครับอีทตลาดอีทตลาดดุดอุตรดิตถูกครับถูกครับอ้าวมาว่าแล้วว่าแล้วหนุยแล้วหนุยอะไรวะว่าแล้วคืออะไรข้ามเนนอะไรเนนอะไรวะเนนคำพยาว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 ครับต่อมาสะตูนสะตูนถูกครับพี่อะไรพี่สนไม่ใช่ใครเนี่ยคนนี้ละแกนขอนแกนขอนแกนถูกครับต้องให้ได้ทั้งหมดนะสมุทรสงครามสมุทรสงครามถูกครับสงครามแล้วอีกสามมุกมุกทหารถูกครับแล้วอีก3แล้วลพบุรี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 พี่พิธีกรช่วยโกงจนไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอ่ะยากมากลองดูอันนี้คืออะไรอ่ะช่วยกันทายกล้วยตากแดดกล้วยอะไรกล้วยตากแดดกล้วยตากจังหวัดตากอ๋อตากไม่ถามคำเดียวว่าเขาคิดว่าเราเก่งเหรอนั่นน่ะดิเรายืนเป็นแผงแล้วเราช่วยกันตอบแบบนี้ได้ไหมฮะกำลังจะบอกว่าช่วยกันได้เพราะไม่งั้นนะแบบเราไม่รู้เราจะข้ามโจทย์หรือว่าข้ามคนถูกป่ะใช่เท่าที่เมื่อกี้ดูนะอันนี้ยากสุดเอออันนี้ง่ายลงแล้วพร้อมแล้วครับ
1นาทีถ้าพร้อมแล้วหมวดดาราครับไปครับมดทองมดน้ำประพาอะไรมดคืออะไรมดคือแอนแอนธรรมสงฆ์แอนธรรมสงฆ์ว้ายยากอันที่2กองสารัตกองสารัตอันที่3ปามปามอินสติ้งปามบี้ปามบี้ปามบี้สิชมพูเวลาชมพูเที่ยงชมพูนาฬิกาชมพูกันไปชมพูกันไปถูกเอ้าตักอะไรตักบงกตไม่ใช่ตักบริบูรณ์ไม่ใช่ตักสิริพรถูกโอ้เคนเคนธีรเดชถูกโอ้โหปองกำพลถูกเก่งมากมาช่ามาช่าเฮ้ยลูกปิ้นลูกปิ้นปากปิ้นถูกโอ้ยพัดหนุ่ยพานมันเป็นคำแน่เลยแอดน้ำประพาไม่ใช่อ้าวมาเทียวพาถูกแล้วเป็นอ้ําพัชรภาได้ไงรู้พี่นุ้ยแก่ไงชราอ๋อพัชราไกแล้วก็พานอ่ะคือแบบโอ้โหมันหินคําคือยากอ่ะผมว่าหมดเนี้ยเจ๊แปลหน่อยต้องช่วยทุกคนได้ครับมาครับขนมไทยถ้าพูดง่ายๆคือเนี้ยไม่ต้องแปลใดๆเฮ้ยตรงๆเลยตรงๆเลยนี่เราได้มาอันนึงแล้วใช่มั้ยได้1คําได้แล้วโอเค1นาทีเหมือนเดิมตอบให้ได้ทั้งหมดทุกคนช่วยกันถ้าพร้อมแล้วไปครับขนมเปียกปูนถูกครับไปครับอลัวอลัวถูกครับไปครับกีบลำดวนผิดครับขนมบุญผิดครับข้ามข้ามนะข้ามก่อนนะแต่สุดท้ายต้องเอากลับมานะขนมขี้แมวผิดไม่ใช่ขี้หนูขี้หนูถูกขี้หนูเดี๋ยวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนกะทิสดถูกโคอะไรโคกะทิถูกโคโนกะทิมีด้วยเหรอเกือบตอบไปแล้วโคไม่ใช่มีอันเดียวที่ไม่ได้อันนี้คือนี่อันนี้ยากอะไรอ่ะผักกากรองผักกากรองอันนี้คือเราได้ไปแค่1คําใบ้สนุกและเหนื่อยมากอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับแจ็คกี้ปันอยู่กับพี่ก่อนโอเคคําใบ้เดียวที่ได้โอมค็อกเทลแพทวงเคลียร์กิตรีแมนดาวโทษนะฮะโทษนะฮะใบ้ตรงนั้นยังไม่พออีกเหรอฮะอันนี้ไม่ได้ให้ป่ะอันเนี้ยอันนี้คือคำใบ้อ๋อคำใบ้คำใบ้คือ3คนนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับนักร้องหลังกำแพงเขาเคยเล่น MV อะไรอย่างงี้หรือเปล่าหลังกำแพงอาจจะเคยเล่น MV ให้ทั้ง3คนอ่ะแล้วก็สายแบบว่าป๊อปร็อกด้วยผมว่าพี่เติร์ดทีรีเบิร์ดเติร์ดทีรีเบิร์ดกีบลำดวนมั้ยฮะไม่ใช่นะขนมไทยอ๋อแต่นั้นนะพี่แบงค์วงแคลชแบงค์แคลชแต่3คนนี้จริงๆแล้วคนละเจนนะใช่ถูกป่ะไม่ได้อยู่ในเจนเดียวกันหรือมันเป็นแค่การสื่อสารว่าเป็นวงเฉยๆป่ะทั้ง3คนนี้มีวงดนตรีอาจจะเป็นนักร้องในวงสักวงหนึ่งBig Ass Body Slam อ่ะ Potato Retrospect คุณจิรายุเหรอได้ชื่อกันน้อยนั้นเอาจริงแล้วเพราะมันมีแค่คำใบ้เดียวเท่านั้นที่เหลือจับเสียงอย่างเดียวแล้วเราช่วยกันได้แค่นี้เพราะตอนนี้เรายังไม่เริ่มแกงกันนะเราพยายามช่วยกันนึกชื่ออยู่โอเควันนี้ร้องเพลงอะไรครับแจ็คกี้ปันปันครับแหลกค่ะแหลกจากซีซั่น5ครับในวันชั้นของทั้งคู่และนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2เฮ้ยค่อนข้างยากนะอาจจะต้องช่วยกันนะครับทายถูกปรบมือเย้ขนาดก้อนหินยังลายเป็นเม็ดทรายนับประสาอะไรกับหัวใจปันปันเป็นไรดูเก่งๆเนาะเราไม่มีคำใบ้นี่แหละค่ะประเด็นไม่มีอะไรในหัวเลยซึ่งมันแกะไม่ออกด้วยเพราะได้มาคำใบ้เดียวเท่านั้นเองจับเสียงให้ได้ครับทั้งคู่เอาใจช่วยปรบมือครับแจ็คกี้และปันปันครับที่เหมือนดังความฝันเพราะฉันมีเธอคำบอกรักที่ฝันอยู่ทุกวันฉันเลยไม่เพื่อใจและยังคงได้ยินแค่เพียงที่เธอนั้นร่ำลาที่แห่งเดิมที่ยังคงคุ้นตาแต่ไม่รู้จะเดินไปทางไหน
เสียทั้งคู่เลยอ่ะไม่รู้เลยใครอ่ะไม่รู้แล้วก็ไม่คุ้นเลยนักร้องไหมผมว่าเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็ร้องเองด้วยน่าจะต้องโตกว่าพวกเราโตกว่าปันปันโตกว่าแจ็คกี้ไหมโตกว่าโตกว่าผมว่าโตกว่ายังไม่รู้เลยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยฮะพี่ปิงปองหรือเปล่าพี่ปิงปองหรือเปล่าปิงปองไหนปิงปองธงชัยเหรอธงชัยเหรอยายปอมแปมยายปอมแปมทำไมถึงไปทางนั้นน่ะทำไมถึงไปทางนั้นเพราะอะไรว่าฟังเสียงตอนแรกแล้วพวกเราแบบไม่รู้ว่าคือเสียงเหมือนจะเป็นผู้ชายมันก็ไม่ชายชัดแต่มันก็ไม่สาวไม่เป็นผู้หญิงแบบหวานอ่ะแม่นอยู่แม่นอยู่พี่เกือนเหรอมาดามมดเหรอพี่ก๊อตจิพี่ก๊อตจิเฮ้ยคุณมาถูกทางแล้วแล้วตอนนี้คือเหมือนเขาเมาวายด้วยตอนนี้ใช่นิดนึงเขาเป็นนักร้องค่ะเป็นนักร้องอาชีพเพลงดังเยอะมากแล้วเป็นบอยแบนด์ที่ดังมากจากยุค90แหล่งกำเนิดเขาเนี่ยแหล่งกำเนิดคนยังไงคนหรือจุลินทรีย์วะเขาเป็นประจุไฟฟ้าเหรอแหล่งกำเนิดเนี่ยเขาก็อยู่แถวนี้แหละนี่แหล่งกำเนิดอยู่แถบนี้พี่รู้จักเป็นอย่างดีด้วยคนเนี้ยเคยทำงานร่วมกันเคยเจอกันตามงานแน่นอนครับอย่าให้เห็นว่าโกหกนะชัวร์ทำไมดูแค้นอ่ะจริงเป็นนักแสดงซีรีส์วายต้องใบ้เวลาใบ้มันต้องคล่องๆหน่อยคิดออกหรือเปล่าเอ่ยคงต้องเติมอ่ะเฮ้ยสปาร์ตดีดนตรีมาเอาแล้วโมเมนต์ไอ้คนเนี้ยอยู่ในโหมดของซีรีส์วายคุณจะเห็นผลงานเขาตอนนี้เขาจะอยู่ใน TikTok เขาทำ challenge ใน TikTok ตลอดเวลาฟาชัยเขาเต้นเก่งมากเมื่อกี้เขาก็เต้นด้วยอ่ะขอสักเพลงไอ้เหมือนเลยนี่นี่แบบนี้เฮ้ยพี่โอเคว่ะไปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพิวะยังไงวะยังไงพิวะยังไงเอาแล้วพี่ถ้าพี่เต้นอย่างเงี้ยไม่มีใครนับถือพี่แล้วนะฮะพี่สุดยอดเป๊ะเลยเหรอเป๊ะครับเป๊ะเลยครับอยู่ใน TikTok ด้วยโลดแล่นพี่ชื่ออะไรครับเดี๋ยวนี่ก็ไม่เกียรติพี่เลยพี่จะอะไรออนแอร์จำเฮียไม่ได้เหรอฮะเฮ้ยรู้จักกันเหรอให้โอกาสอีกทีจำไม่ได้จริงๆเหรอเขาเรียกตัวเองว่าเฮียแสดงว่าต้องมีเชื้อจีนจังหยาช่วงนั้นจังหยาช่วยอ่ะต่อช่างหาวอไอ้นี่สามแม่สองแจ้งสองเรียกย่อต่อช่างหาใจเจียไม่ช่วยสามแม่เยอะแยะใจเชื่อเชื่อเฉียวเฉียวเชื่อพูดอะไรไม่พูดอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยคุณพี่อายุเท่าไหร่คะ28ครับพูดจริงหรือเปล่าพูดจริงเพื่อเป็นการยืนยันนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาทูบมาให้เขาสาบานกลางรายการตลกไม่เอาถึงรายการผมบอกแล้วผมเนี่ยพี่ชายแจ็คกี้เลยครับใครพี่อบวะพี่ปันปันสวัสดีครับอุ๊ยแต่ว่าเรียกพี่ปันปันก็อายุ28ได้ไงอ่ะก็อาจจะไม่ใช่เฮ้ยแล้วเรารู้จักกันปะผมรู้จักคุณแต่คุณไม่รู้จักผมจริงเหรอไม่เคยเจอกันเลยหรอนึกว่าพี่ปันปันจะจำผมได้มองไปหาพี่ปันปันพี่ปันปันไม่คุยกับผมเลยอ๋อในทีวีเหรอถึงไม่คุยกับเราอ่ะเอาละครับงานนี้ดูเหมือนว่าหน้ากำแพงจะโดนแกงจนงงไปเลยนะครับมาเอาใจช่วยไปด้วยกันว่าเขาจะสามารถทายถูกวินได้หรือไม่ผลงานล่าสุดคืออะไรฮะ
ผมเป็นพิธีกรอยู่รายการนึงครับพิธีกรรายการนึงครับใครอ่ะพี่จะพูดเหรอปกติเฮียร้องเพลงป่ะคะเฮียชอบร้องเพลงแล้วครับร้องเป็นอาชีพเลยหรือว่าร้องเล่นๆคะเป็นอาชีพครับเป็นพิธีกรอ๋อเฮียเป็นพิธีกรแล้วก็ร้องเพลงด้วยออกมากี่อัลบั้มแล้วฮะ2ครับเพลงที่5ในอัลบั้มที่2ฮะเป็นเพลงแนวไหนอะไรยังไงอธิบายให้ฟังนิดนึงในอัลบั้มมีอยู่แค่3เพลงครับผมอัลบั้มบ้าอะไรมี3เพลงเป็นซิงเกิลหรือเปล่าครับยังไงเรียกซิงเกิลเราเคยไปกินข้าวด้วยกันมั้ยฮะเคยครับเราเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่ครับประมาณอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเหรอเฮ้ยมันใกล้มากนะรู้ไหมว่าเรารู้จักกันมาประมาณ 5-6 ปีโหแจ็คกี้ไม่ได้ที่ไหนมาหรือเปล่าได้แล้วนะตอนเนี้ยเราเคยคุยกันว่าอะไรครับโอ้โหพี่ถามผมว่าสบายดีไหมตอนแรกเราจะเป็นเฮียอยู่เลยนะเฮ้ยเขาเฮ้ยหลุดเปล่าแล้วหลุดหรือเปล่าวะเอาละไม่เราไปงานโรงเรียนที่ไหนไหมเพราะว่าเขาเองเนี่ยจริงๆอ่ะเขามีลูกแล้วนะเขามีลูกแล้วนะแล้วลูกเป็นนักร้องด้วยถามเรื่องความสัมพันธ์มีลูกหรือยังครับมีครับมีกี่ลูกครับ2ลูกครับ2ครับอ๋อเป็นลูกแฝดอยากเห็นหน้าลูกจังเลยลูกแฝดครับอยากเห็นหน้าลูกจะดูเลยครับเพราะลูกเขานี่คือค่อนข้างน่าจะแพ้ฝุ่น PM หรอจังไงอ่ะโอ้ยเช้าๆมาหน้าเขาจะเหี่ยวนิดนึงฮะอันนี้แปลกๆอ่ะครับไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นผมมีลูกจริงๆมีลูกจริง2คนใช่ครับใบเพิ่มครับผมขอ3คำเกี่ยวกับหลังกำแพงเป็นวัยรุ่นนานาชาติร้องเพลงเพราะพ่อถนัดซ้ายหมายถึงถ้าต่อยมวยจะเป็นมวยซ้ายแย้มอะไรประมาณนี้ถ้าใบพ่อถนัดซ้ายต้องลูกนายนปะพี่ให้เยอะมากนะพี่ให้เยอะมากพี่พูดตรงๆนะตอนนี้หน้าแจ็คกี้คือสิ้นหวังมากนะใช่ผมบอกให้ครึ่งหนึ่งไว้ใจได้ครึ่งหนึ่งไว้ใจไม่ได้เลยครึ่งไหนที่ไว้ใจได้ครึ่งไหนที่ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจได้สุดพ่อถนัดซ้ายพวกเราบอกชื่อเลยนะไทม์ไทยไทม์ไทยครับทิกเกอร์ครับทิกเกอร์ครับโอ้ทิกเกอร์ครับพี่เตอร์ทิลเลอร์เบิร์ดค่ะโจ๊กโซคูครับดังพันกรดังพันกรครับตอบพี่ก๊อตจิค่ะเรียกชื่อปันปันนะให้ปันปันเป็นคนฟันธงนะครับหลังกำแพงคือพี่ก๊อตจินะครับครับไปการฟันธงแล้วครับมาดูว่าวินหรือเฟลจะพร้อมแล้วเพลงมาโอ้ยวันนี้พี่ก๊อตจิน่าเปลี่ยนไปก้อนหินยังลายเป็นเม็ดทรายนับประสาอะไรกับหัวใจจนเธอตอนนี้ที่เปลี่ยนจากฉันไปฉันกำลังจะเสียเธอใช่ไหมท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลายเป็นพี่ก๊อตจิได้ยังไงไปไกลก๊อตจิ
ยายยายมาจากไหนปิงปองมาจากไหนเออปิงปองมาไงอ่ะได้นะใช่แต่ผมช็อกว่าพี่บอกว่าเสียงผมเหมือนผู้หญิงไม่โดยการใช้ช่องเสียงนี่เสียงในการร้องนะถูกป่ะแบบไม่ทุ้มไงเราก็เลยแบบเอ๊ะไม่ผมรู้สึกแย่มากครับจริงๆผมเป็นรุ่นน้องพี่แจ็คกี้ครับผมเป็นรุ่นน้องใช่มั้ยฮะใช่ครับสนิทกันฮะเคยเจอปันปันมั้ยเคยไม่เคยร่วมงานกันแต่รู้จักอยู่แล้วครับแต่รู้จักกันพี่ปันปันดังอยู่แล้วครับเออแต่ว่าสนิทกับทางแจ็คกี้อยู่ใช่ครับสนิทกันได้ยังไง2คนนี้เราเคยอยู่เดียวกันใช่ครับที่มาในการที่มาจนกว่าจะเป็นคนนี้ใช่ด้วยกันเราใช่ครับใช่ต้องบอกพี่แจ็คกี้เห็นผมร้องเพลงตั้งแต่วันแรกเลยครับผมใช่เดวันของยูนะเดวันที่แบบจักไม่เป็นเลยครับผมอ๋อเหรอเห็นตั้งแต่เดวันตั้งแต่ร้องเพลงไม่เป็นเลยจนวันนี้ร้องดีมากเก่งเก่งมากคือเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งมากๆเลยอ่ะดีใจมากที่จำไม่ได้เพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้ร้องแบบนี้จริงๆแจ็คเกียร์น่าจะแบบเอ๊ะเสียงเขาขึ้นมาเออนึกไม่ถึงอ่ะค่ะก็ร้องเพลงพร้อมมากค่ะเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะจนไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใช่ไหมไม่หมดเลยค่ะเออแต่ใช้เสียงดีใช้เสียงดีนะครับเป็นเกียรติมากๆครับผมที่มาได้ร้องเพลงกับพี่แจ็คกี้พี่ปันรู้สึกว่าสเตจนี้สนุกมากๆเลยครับผมเราได้ร้องเพลงแรกของซีซั่น5ก็เป็นตัวเองมากๆเอนจอยมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับผมenjoy ครับอ้าวให้ฝากผลงานทั้ง3คนนะครับขออนุญาตเริ่มจากปันก็ได้ครับค่ะก็ตอนนี้พวกเราก็มีซีรีส์ฝากด้วยค่ะโอเคที่เหลือก็ใน Instagram ปันอัปเดตอยู่แล้วนะครับแจ็คกี้ครับผมก็กำลังจะมีช่องทางการติดตามใหม่ๆให้ได้ติดตามนะครับผมก็งานต่างๆของผมทุกคนจะสามารถติดตามได้เร็วๆนี้นะครับรอติดตามเซอร์ไพรส์กันนะครับเฮ้ยแปลว่าเหมือนแบบเหมือนอยากจะพูดเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนมันยังพูดไม่ได้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมพี่กันจะไม่เค้นแต่ว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างที่ทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์กันอย่างแน่นอนกับน้องชายผมคนนี้นะครับท่านครับอัลลาสนะครับผมเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ I Got That Magic นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเสิร์ช ACLS ได้ทุกแพลตฟอร์มแล้วก็อีกอย่างนึงผมจะมีละครเวทีครับผมนิทานหินห้อย The Musical ครับร้องเพลงเฉลียงก็ฝากทุกคนไปกดบัตรครับ1เมษายนบนอีเวนต์ป๊อปนะครับเออไปติดตามผลงานของน้องๆกันได้นะครับโอเคติดตามได้ทั้ง3คนเลยนะครับทายผิดครับถือว่าเฟลโดนแกงจนหลงทางทายผิดเฟลไปอีกคู่เลยนะครับช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อกับซุปตาหน้ากำแพงคู่จิ้นใครจะมาเซอร์ไพรส์หลังกำแพงห้ามพลาดครับคิดคอนนิจิวะโอเคเจมินายโฟร์ครับเดี๋ยวพี่การจะมีคำใบ้ให้ก่อนเขาย้ำว่าคำใบ้จากรายการเชื่อได้แต่คนเหล่านี้ต่างหากที่เชื่อไม่ได้แล้วแต่วิจารณญาณเราว่าเราทำอะไรกับเขาไว้กติกาเราง่ายๆครับเดี๋ยวเราจะมีเกมให้เล่นคือเกมตามหาพิกาชูครับซึ่งเราจะมีโปเกมอนการ์ดเกมทั้งหมด6ใบนะครับในนี้ก็จะมีตัวละครต่างๆในการได้คำใบ้ครับจะต้องเปิดมาแล้วเจอพิกาชูครับซึ่งในนี้จะมีทั้งหมด3ใบหาให้เจอเท่านั้นเองครับมันเป็นอย่างนี้คุยใหญ่ให้คุณมีเหรอโอ้ขออะไรได้ไหมครับพี่นุ้ยแล้วมี10แบบใช่ฮะเฮ้ยแววตาเขาอยากได้มากเลยอ่ะอยากได้ใช่ไหมอยากได้ครับเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงโอเคดูโอ้โหแล้วตกใจด้วยนะพี่กาชูอยากเห็นเหรออยากเห็นตัวเองเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงให้ดูแป๊บนึงนะถ้าห่วงก็เก็บไว้ดูเองแหละพี่กาชูหันนี้เหมือนลำคานอ่ะเหมือนลำคานดีเจนุ้ยอ่ะให้เขาเถอะอ๋อให้เขาเถอะให้ฮะอุ้ยให้ฮะแล้วทำไมมีแค่ใบเดียวผมอ่ะเอาแล้วยังไงดีไม่เป็นไรแบ่งกันถ้าอยากได้ใช่ไหมฮะอยากได้ครับนี่เลยโออิชิอ่ะ 6,000 ป้ายนี่ครับมันจะ1 2 3 4 5 6มีตัวเลขกำกับอยู่แล้วโอเคเปิดอันไหนก่อนหมายเลขอะไรผมชอบเลข4มั้ยเฮ้ยอุ้ยใจตรงกันหมายเลข4เปิดครับนั่นไงดีใจมากดีใจมากโอเคได้1คำใบ้แล้วครับแผ่นป้ายต่อไปเจมินายเลือกเลยครับ6แล้วกันครับหมายเลข6พิกาชูได้2คำใบ้นะครับแผ่นป้ายสุดท้ายครับ4ไปแล้ว6ไปแล้ว4แล้ว6แล้วไม่น่า5น่าจะ1 2หรือ31ก็ได้ครับ1ก็ได้คอนเฟิร์มหมายเลข1นะครับเปิดครับพิกาชูไปเก่งเกินได้ทั้งหมด3คำใบ้ครับคำใบ้แรกคือโอ้
สมจิตจงตอหอครับไม่ใช่ครูหนึ่งหนึ่งจักรวาลครับผมพูดไปว่าต้องเบอร์ใหญ่แน่แก้มวิชญานีพี่หนึ่งเคยคุมร้องจริงๆ The Mask ได้หมดเลยนะใช่โอ้เยอะมากทำงานในทุกๆหน้ากากหรือจะระดับจักรวาลเพราะเป็นหนึ่งจักรวาลลงลงลงนางงามเฮ้ยวิเคราะห์ดีฟิลไง global อย่างนี้ถูกแล้วจะเป็นมิสยูเหรออาจจะเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์จังกุ๊ก BTS โอ้โหเขามามั้งเขามายังไงอ่ะเขามายังไงที่นี่เวิร์กพอยต์นะคะว้าวเวิร์กพอยต์ทำได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เขายังไม่ได้จ่ายเงินค่าตัวพี่เทปที่แล้วเลยครูอ้วนครูอ้วนนั่งคู่กันไอแคนซีใช่หนึ่งจักรวาลครูอ้วนโอเคคำว่าที่2ครับขึ้นมาเลยครับโอ้2002ราตรีนักร้องวงเกิร์ลกรุ๊ปหรือว่าเกิดปี2002หรือจะเป็นสายแขกแอนมิชชัยแอนมิชชัยลองนึกชื่อกันนะคุณกระแตกระแตเอาใช่เออโหตอนนี้ฮอตมากด้วยคำว่าสุดท้ายนะครับเปิดเลยครับเจฟซาเตอร์โบกี้ไลออนอะตอมเป็นนักร้องด้วยและสามารถแต่งเพลงเองได้นักร้องนักแต่งเพลงโปรดิวซ์เพลงเองได้พี่กระจูฮะพี่กระจูมีอะไรอยากจะบอกใบ้แม้เป็นท่าทางก็ได้ฮะคือเป็นคนที่ออกกำลังกายเหรอจริงปะเนี่ยเฮ้ยเป็นคนอยู่ในวงการเหรอและที่สำคัญเฮ้ยจริงปะเหรอเฮ้ยรู้จักกันดีด้วยเหรอกันนะเก่งเกินไปละเฮ้ยแต่เขาแบบเชื่อว่าคุณสองคนน่ะจะทายถูกเขาบอกงี้นะจริงเหรอจริงไม่งั้นน่ะให้เขาช็อตไฟฟ้าแสนโวลต์เลยเดี๋ยวดิสปาร์คจอยผมว่าผมรู้แล้วใครนี่ฮะชาแมนเดอร์แน่เลยเพื่อนเธอใช่ไหมเนี่ยมาทั้งสองคนมาประจำที่เลยเถอะเวลาร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรครับวันนี้ซ่อนกลิ่นครับซ่อนกลิ่นครับจากปามี่ครับในเวอร์ชันของเจมินายโฟร์ทครับและนักร้องหลังกระแพงคนสุดท้ายครับโรเบิร์ตอันนี้ซ้อมเพลงนะครับเจ้าดอกไม้ซ่อนกลิ่นหอมบาดลึกเกินใครหอมเกินหักห้ามใจทุกคราวต้องหวั่นไหวร้อยเกินชิวมาเลยทักเธอไว้ในใจเพื่อคงกลิ่นหอมไว้นานหลังกำแพงคนสุดท้ายพร้อมแล้วมาลุ้นกันว่าจะเป็นใครมาเซอร์ไพรส์ในค่ำคืนนี้ช่วงหน้าห้ามพลาดเอาละครับยูนิตสุดท้ายในค่ำคืนนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคขอให้ทายถูกครับเจมินายฟอร์ดกับรับมือคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลายยิ่งหอมได้วันเก่าย่าเมื่อลมช่วยมาทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหุ่นมาซ่อนเธอไว้ในใจช่วยมาน้ำตาก็ไหลรินเหลือเพียงกลิ่นหัวใจคลุ้มไปกับความเหงารักยังไม่จางไปตรึงติดชิดดวงใจยังหอมเรื่องจวนชวนให้ฝันเคยอาจนึกเคียงกายอิงอาจไม่รู้ใครใต้เงาของแสงจันทร์ยาวยืนคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลาย
ไรอ่ะทำไมยืนทุกคนเลยอ่ะบัตร500ฮะบัตร500ครับทั้งตัวสมกับบัตร500นะฮะเสียงดังไปนะฮะเป็นผู้หญิงแน่นอนไม่ใช่ผู้หญิงอยู่แล้วแหละแน่นอนโอเคคุณเชื่อผมปะเขาไม่มีทางยืนขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นขนาดนี้หรอกอาจจะดูยิ่งใหญ่อลังการเกินไปนะBeyonce ตอบเลยฮะตอบ Beyonce ได้เลยฮะตอบเลยฮะผมคุ้นกับเสียงนี้มากอ่ะไม่รู้อะไรแต่ผมคุ้นมากผมเคยได้ยินแน่นอนเสียงนี้นักร้องไหมแต่ไม่ร้องแน่นอนนักร้องแน่นอนครับผมว่าจากคำใบ้2002ราตรีผมว่า2002น่าจะประมาณ21ครับอ๋อคือคำใบ้คือ2002ราตรีมาเบลพิกซี่เฮ้ยระบุชื่อหรอมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละโหอะไรอ่ะอะไรอ่ะแจ็คกี้คุยอ่ะแจ็คกี้บ้าไปอ่ะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอันดับหนึ่งในวงเนี่ยมีคนชื่อเหมือนกันว้ายในวงมีคนชื่อเหมือนกันว้ายโอ้คนนี้รุ่นเดอะไม่จริงสายตาคุณมันไม่ได้บอกว่ารุ่นเดอะเขาเป็นนักแสดงด้วยแน่ใจนะอันนี้จริงก็คือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่เล่นละครด้วยไม่จริงผมว่าเขาไม่ได้เล่นละครตอนนี้พี่เบสเล่นละครอยู่ว้ายแรงแรงแรงเบสแรงแรงมากแรงมากเบสเขาปลอมคือเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วที่สำคัญเลยคือมีความคล้ายพี่นุ้ยด้วยคล้ายพี่นุ้ยด้วยเขามีผมหน้าม้าเหมือนกันนี่หรือลิซ่าแบ็คพิงค์ไหมโอ้โหลิซ่าแบ็คพิงค์แต่เห็นว่าเขาชอบเด้งดนตรีมาเด้งหน่อยมาโอเคนั่งไว้น้องพี่ไม่รู้เลยนั่งเลยโอเคไหมเขาทำแบบนี้เหรอจริงจริงแล้วเขาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วเขาทำแบบนี้เหรอครับใช่เมื่อกี้เด้งแค่ระดับต้นๆท่านเองเดี๋ยวเจ๊แปนช่วยหน่อยได้ไหมนี่เติมความแบบสปาร์กจอยให้กับชีวิตผมนิดนึงนี่โอ้ยเด็ดก้าแบบนี้โอ้โหลิซ่าแบ็คพิงค์แน่นอนเอางี้พี่จะพูดความจริงนะเชิญครับคนทุกคนที่นั่งอยู่นี้ก็โอ้โหเออมาสิคนนี้นะเป็นชาวต่างชาติต่างชาตินี่ฮาวเฮ้ยเขาพูดจีนจริงอ่ะคอนนิชิวะอัชเตรูฮาจิเมมาสเตอัชชาชื่อฟันหรือมาชื่อฟันเหรอเฮ้ยพูดภาษาจีนได้นะภาษาเปรูได้ไหมฮะเปรูพูดอะไรล่ะอันยองอันยองอันยองฮูโกชิโปอ๋อฮูโกชิโปหุยเมื่อกี้พูดภาษาเกาหลีชัดมากนะมันคุ้นๆไหมเขากำลังดัดอยู่เขากำลังพยายามพูดให้เราไปในทางที่ผิดอยู่เขาเป็นคนไทยนี่แหละเมื่อกี้พี่พูดภาษาจีนครับมีเชื้อสายจีนหรือเปล่าอีเตียนเตียนเฮ้ยอีเตียนเตียนแปลว่านิดนึงแปลว่านิดนึงพี่อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ไม่รู้แต่ขอเรียกพี่ได้ไหมคะพี่เจมินาพี่ฟูดเฮ้ยพูดไทยเฮ้ยแต่พูดไทยไม่ค่อยชัดนะไม่ค่อยชัดนะ2002นี่คืออะไรครับ2002ราตรี2002ก็ใกล้ๆปีที่เกิดปีที่เกิดเฮ้ยแสดงว่าอายุ21ก็น่าจะจริงไหมประมาณนั้นคุณอยู่ในเกิร์ลกรุ๊ปของอันดับไหนในไทยครับ1สิครับ1ครับบอกแล้วเขาหลุดไปแล้วเป็นเกิร์ลกรุ๊ปในวงคุณมีกี่คนครับ70คน70คนน้องน้อยอุไรพรหรือเปล่าฮะเนี่ย70คนน่ะนกน้อยอุไรพรโอ้โห70คนคุณสีผมอะไรผมสีชมพูผมสีชมพูแฮนน่าแฮนน่าโฟอีปะเนี่ยเราแสดงได้แสดงด้วยเราเป็นดีเจดีเจด้วยอ๋อแล้วเราก็เป็น MC เห็นบอกว่าเล่นบทร้ายดีมากเฮ้ยจริงป่ะแน่นอนถ้าเล่นบทร้ายดีคุณต้องเจอกับปันแล้วเราเป็นเบอร์แรกเพราะฉะนั้นเดินสับเข้าไปเลยหยุดปันหยุดฮะไม่ใช่ฮะเดินสับเป็นอย่างนี้ฮะนี่คือเดินสับเดินสับเข้าไปฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่ตั้มนะเหมือนหนังจีนมากเลยนี่เธออะไรรู้ไหมเขาเป็นของฉันไม่รู้เขาเป็นของฉัน
ทำมันกล้ามากในขณะที่เขากำลังตีกันอยู่นั้นมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนเป็นตัวละครลับเดินบิดเข้าไปไปบิดหนูไปรักษาก่อนไหมลูกฉันก็เป็นแฟนเขาเหมือนกันไม่จริงฉันยืนอยู่ตรงนี้ก่อนฉันยืนอยู่ตรงนี้ก่อนค่ะคบกับเขาก่อนค่ะเธอมาทีหลังตกลงกันไม่ได้จริงๆแล้วฉันเป็นแฟนของเขาสองคนเองว้าเอาแล้วทันใดนั่นเองฉันก็คือของเขาเหมือนกันว้าวเอาแล้วเอาแล้วโอ๊ยตายแล้วสถานการณ์ตึงเครียดแล้วตึงเครียดตอนนี้ฉันก็เป็นของเขาเหมือนกันว้าวเอาหน้าบ้างนะทันใดนั่นเองทันใดนั่นเองตัวแม่ของเรื่องนี้ได้เดินเข้ามาแล้วก็พูดประโยคนึงทำให้ทุกคนเนี่ยต้องแตกฮือกันออกมาโออิชิโปเกมอนบังนะทำไมฮะผมได้อะไรอ่ะเหมือนละครคุณธรรมอ่ะติดตามได้ที่ TikTok ของ Workpoint นะครับผมรู้ละว่าแต่ผมว่ามินนี่จีไอดอลมินนี่จีไอดอลใช่เพราะช่วงนี้เขามาไทยใช่ไหมแล้วผมมาฟังเขาบ่อยมากผมว่าใช่ลองแบบไม่มีความเป็นไปได้เราเอาเข้ามาก่อนได้หมดเป็นตัวเลือกได้หมดเอางี้ดีกว่าเราเคยคุยกันไหมครับใน IG หรือในอะไรวิสัยได้เล็กจริงเหรอเราเคยคุยกันใน IG เหรอครับสักคนนึงสักคนนึงครับคุณต้องบอกเลยครับว่าคุณเคยคุยกับใครมาบ้างพูดอะไรชื่อมาได้เลยครับเจมินายได้แล้วก็เสร็จหาใครบ้างอ๋อผมรู้จักกับวง Pixie ครับเพราะว่าเคยร่วมงานกัน3คนเนี่ยเคยคุยหมดเลยอาจจะไปไม่ได้1ใน3คนนี้ในวง Pixie ไม่ก็โฟอีฟสักคนหนึ่งหรือโฟอีฟทั้งหมดในนั้นไม่ใช่ทุกคนอ่ะจะพยายามทำให้ผมตอบอ้ายแต่ผมจะไม่ตอบเชอผมมีมาเบลพี่มาเบลกับมินนี่เจไอดอลโอ้โหมินนี่เจไอดอลดูเป็นไปไม่ได้ผมขอเป็นชื่อเลยแล้วกันครับพี่โบเมลดาค่ะคิตตี้ชิชาฮะคิตตี้ชิชาครับเฮ้ยแก้มพิชญานีครับมาริยามาริยาครับ Punch for Eve ครับ Punch for Eve ครับ Gypsy Gallyberry Gypsy Gallyberry ครับผมว่ามินนี่มันเวอร์ไปเปล่าวะแต่เขาอยู่เมืองไทยนะตอนเนี้ยเขาออกรายการหลายเพิ่งดูวอลแต่เราไม่เคยเจอเขาเลยนะเออก็ไม่เคยเจอใครต้องฟันธงแล้วครับแค่ชื่อเดียวครับเจมินายโฟร์ครับ1 2 3มาเบลมาเบลชื่อเดียวคุณเชื่อผมมาเบลเสียงเขาหวานกว่านี้อ๋อเหรอจริงๆอะมินนี่เจดอลก็เป็นดีเจดอลนี่นี่เป็นการฟันธงแล้วครับหลังกำแพงคือมินนี่เจดอลครับมาดูว่าวินหรือเฟลจะพร้อมแล้วเพลงมาเจอดอกไม้ซ่อนกลิ่นหอมบาดลึกเกิน
ทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยหวนมาซ่อนเธอไว้ในใจคงไม่ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลายังหอมถึงวันเก่ายังในลมโชยมาทิ้งไว้เพียงอดีตที่ไม่เคยคุ้นมาซ่อนเธอไว้ในใจซ่อนเธอไว้ในใจสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากต้อนรับครับเกือบไม่ได้ทันสวัสดีโอ้โหสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงครับเชิญนะครับรู้เลยนะว่าแบบเอ้ยนี่ก็มั่นใจถูกป่ะมันเป็นไรเป็นไรเป็นไรไหวนะยังอยู่อยู่กับพี่นะเอ้ยผมเรียกว่าผมฝันครับจริงจริงไม่คิดว่าจะมาเมื่อกี้ยืนแข่งรับเชิญมาได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ตัวจริงน่ารักมากครับน่ารักมากครับทำไมคือทำไมคุณบอกถึงคุ้นเสียงมากครับเจมินายฟังบ่อยผมฟังเพลงเขาบ่อยครับเอ้ยขอบคุณค่ะแล้วผมเพิ่งฟังเขาตอนเช้าเมื่อเช้าเนี่ยก่อนมาเนี่ยจริงเหรอฟังเพลงอะไรใช่ใช่ผมเพิ่งฟังตอนเช้าที่ไปรายการพี่วูดี้มาใช่ผมเพิ่งฟังเขามาแล้วผมแบบเสียงนี้คุ้นมากคุณเกี่ยวอะไรกับพี่หนึ่งจักรวาลแล้วก็ที่ผ่านมาได้ไหมอ๋อเราไล่กันนะมินนี่นะคำแรกคือรูปของพี่หนึ่งจักรวาลครับเกี่ยวข้องอะไรกับมินนี่ครับก็พี่หนึ่งจักรวาลมีลูกสาวชื่อน้องไม่ใช่น้องอาจจะไม่ใช่น้องมินลูกสาวพี่หนึ่งชื่อมินชื่อมินน้องมินมินอ่ะมินก็ชื่อเขาเรียกกันมินมินนี่ลูกสาวพี่หนึ่งชื่อมินค่ะ2002ราตรีก็เป็นเกิร์ลกรุ๊ปมีเมมเบอร์5คนเหมือนกันโอเคเป็นเกิร์ลกรุ๊ปเจฟโบกี้และอะตอมค่ะก็เป็นนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงด้วยค่ะทั้งสามอย่างใช่คือบางทีเราคิดกันลึกเกินไปอ่ะมันก็เลยไม่ออกแต่เก่งมากไม่คิดว่าจะทายถูกครับก็เป็นไงล่ะนี่ผมเมอร์เราวันนี้ก็ไม่น่าไปชมเขาอันนี้ก็แอคลับซะด้วยแต่ดีใจมากเพราะผมเป็น FC อยู่แล้วครับฟังเพลงตลอดแล้วคุยอินค่ะนี่ชอบด้วยแอคเก่งเลยชอบมากชอบมากเจอตัวจริงรู้สึกยังไงบ้างครับผมมีแผนเก็บตังค์ซื้อตั๋วไปคอนเสิร์ตอยู่ครับจริงเหรอคะใช่ๆๆๆโอ้ยดีจริงๆดีมากภูมิใจนะแบบเจอแฟนๆแล้วแบบเขากำลังจะไปดูคอนเสิร์ตเราอ่ะก็ติดตามผลงานอยู่ครับแล้วพอได้ไปเจอตัวจริงก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมร้องเพลงกับพี่ครับผมก็คือเป็นแบบว่าเหมือนไอดอลของผมเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นแบบว่าคนไทยที่ไปเติบโตในเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสร้างชื่อเสียงให้กับมาสู่ประเทศไทยอะไรเงี้ยครับมันเป็นอินสปิเรชันให้เราด้วยเช่นกันใช่มั้ยฮะตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าแบบทุกคนก็ช่วยเล่นกันแบบน่ารักมากโอ้ขอบคุณครับก็ชอบดูวอลซองอยู่แล้วค่ะล่าสุดก็เพิ่งดูพี่เฟย์พี่ฟางได้ติดตามติดตามจริงนะเนี่ยใช่ใช่ค่ะติดตามตลอดเพราะว่าอยู่เกาหลีบางทีหนูก็นั่งเปิดดูอย่างน้อยก็ทำให้แบบคิดถึงบ้านได้ดูแบบอารมณ์ของความสนุกสนานบ้านเราที่บ้านก็ชอบดูคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบดูตอนนี้น่าจะตื่นเต้นมากๆถ้ารอดูอยู่ที่บ้านค่ะก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มาร่วมร้องเพลงกับน้องเจมินายกับน้องโฟร์นะคะก็ติดตามอยู่เหมือนกันนะคะก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกได้เลยครับเชิญไปคอนเสิร์ตสองคนนี้อยากไปมากอยู่แล้วจริงๆโอเคฝากผลงานครับตอนนี้มินนี่ก่อนเลยครับตอนนี้ติดตามผลงานอะไรของมินนี่ได้บ้างครับค่ะก็ล่าสุดเพิ่งค่ะ G-Idol เพิ่งปล่อยอัลบั้มที่2ไปนะคะไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็แล้วตอนนี้น่าจะมีคอนเทนต์ที่มาถ่ายที่ประเทศไทยอีกหลายอย่างเลยนะคะไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็เตรียมอัลบั้มใหม่เร็วๆนี้ไงก็ฝากติดตามด้วยนะปีนี้มั้ยปีนี้ค่ะปีนี้แน่นอนปีนี้แน่นอนค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตถ้ามาเมืองไทยอย่าลืมมากันมาดูกันเยอะๆนะคะไม่กี่วินาทีเท่านั้นน่ะผมเชื่อว่าหมดแน่นอนและในนั้นต้องมี2คนนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวไปเต้นกระเดวกระเดวอยู่ข้างหน้าเจมินายโฟนครับ2หนุ่มนี้มีอะไรให้พวกเราติดตามกันได้บ้างเรา2คนมีเพลงครับของตัวเองด้วยครับเพลงของผมชื่อว่า Candidate นะครับเทคะแนนนะครับส่วนของเจมินายครับครับผมเพลงชื่อใกล้เกินนะครับ Too Close To Handle ครับก็ฝากด้วยนะครับจะมีอีกหลายเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัลบั้มขึ้นมาด้วยครับก็อยากฟังจะเห็นว่าพิกาจูเนี่ยมาพร้อมแล้วเจมินายพิกาจูเนี่ยขอฝากแคมเปญโอชิ Green Tea Spark Joy สุดฟินสดชื่นสุดฟันด้วยแล้วกันนะครับครั้งนี้โอชิจัดเต็มเป็นพิเศษนะครับมอบความพิเศษให้กับทุกคนมากมายเลยครับครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์แพ็คเกจจิ้งใหม่นะครับลายโปเกมอนสุดลิมิเต็ดนะครับสะดุดตาด้วยสีสันสดใสและไอเทมเอาใจนักสะสมการนะครับกับการ์ด
ปโมโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมซิปไลน์สุดพิเศษครับพร้อมนุ้นไปทริปญี่ปุ่นกับพวกเรา2คนด้วยครับแล้วก็ของรางวัลสุดยิ่งใหญ่มากมายผ่านแอปโออิชิคลับเลยครับตั้งแต่วันนี้จนถึงพฤษภาคมนี้นะครับและสำหรับนะครับน้องๆวัยเรียนนะครับที่สนใจเรามีกิจกรรมจากโออิชิและโปเกมอนนะครับที่จะเข้าไปสร้างสีสันให้น้องๆในโรงเรียนครับสามารถติดตามนะครับกิจกรรมสุดฟันได้ที่ Facebook โออิชิ Drink Station ครับและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลยนะครับก็คือการแข่งขันโปเกมอนแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์นะครับ2023-24ครับจะจัดขึ้นในวันที่11-12พฤษภาคมนี้นะครับที่ BCC Hall Central ลาดพร้าวครับก็ไปติดตามกันเยอะๆนะครับและคู่สุดท้ายเซอร์ไพรส์มากนะครับทายถูกครับเว้ยขอบคุณน้องมินนี่มากที่มาในรายการพี่กันขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมกันแกงในรายการร้องข้ามกำแพงนะครับสัปดาห์หน้าจะมีใครมาถูกแกงกันอีกบ้างนะครับติดตามกันให้ดีนะครับในวันพฤหัสหน้า20:05วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าเตรียมเสียงหัวเราะให้พร้อมกับ3หน้ากำแพงสุดฮาหนูเล็กก่อนบ่ายชมพู่ทันสิตาบิ๊กทองภูมิสั่นประชากรและผู้ช่วยหนุ่ยธนวัฒน์ถ้าถึงเวลากำแพงเปิดแล้วขออนุญาตวันนี้ขอสัมผัสเนื้อตัวสักทีนะคะไม่เรื่อยOkay, you know, I bring you light, happy, to love, focus. Yes, I love you. ขอพาพี่เข้าวงการไม่ใช่เป็ดเชิญยิ้มอะเสียงก็ไม่ใช่เสียงพี่คนไหนอะพี่คนนครนครที่ธรรมดานครสวรรค์นครสวรรค์ไอ้นครสวรรค์อะนุ่นเชิญยิ้มเราเคยทำงานด้วยกันไหมครับไม่เคยโกหกไม่โกหกสิงมี5ข้อผิดทุกข้อไม่ได้ชอบหมาไหมก็ชอบนะคะแต่หมาที่ปัดไม่ชอบอ่ะผมตอบผมรู้เลยตอบมาชัวร์เลยใครอ่ะเจเน็ตเขียวเจเน็ตเขียวคุณไม่ได้เป็นนักร้องหน้ากำแพงเดียวคุณจะเป็นนักร้องหน้าด้วยไม่เกี่ยวละดิสวัสดีค่ะคุณหลังกำแพงสวัสดีชมสบายดีไหมล่ะคุณทำ YouTube ด้วยใช่ไหมทำครับทำกับกลุ่มเพื่อนๆเปล่าบุฟเฟ่เปล่าบุฟเฟ่เปล่าไม่มีใครครบครับถ่ายอยู่สตูไหนเนี่ยวันนี้สตู4มีวันนี้มีเพลงเอกมีก็มาดีครับเอาจริงๆมาโชว์หรือจริงๆก็มาอัดรายการสตูอื่นอยู่แล้วโดนเรียกมาเหมือนกัน พี่เอชยาถ่ายว่าอะไรนะพี่เอชยา มาแกงไปด้วยกันในร้องข้ามกำแพง